รมชาติมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองขึ้นกับประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันต้องช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันไม่ทิ้งขยะช่วยกันทุกอย่างเลยค่ะขึ้นอยู่กับเราค่ะ What is the core of future challenge? Why? Why? ปกติบ้านเกาะพิทักษ์นี้เป็นชาวประมงค่ะแต่ก่อนต่อมาเมื่อปี2500เราก็เริ่มที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกตอนนี้ก็โนโฟมอยู่แล้วโนโฟมแต่ว่าเราก็จะมาใช้ถุงผ้าแล้วก็ใช้ถุงกระดาษกันตอนแรกๆป้าทำก็ทำเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านทำให้ดูว่ามันตื่นขึ้นมาเราก็เก็บขยะให้สวยงามแต่ว่าพอทำมาเรื่อยๆมันกลายเป็นวิถีชีวิตของป้าไปมันกลายเป็นวิถีของป้าไปแล้วว่ามันจะต้องทำอย่างนี้เก็บขยะเห็นขยะไม่ได้ก็ต้องเก็บต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปลูกหลานเราก็จะได้ทำตามแล้วก็ที่ชุมพรนี่เป็นชุมนุมชนที่ไม่ใหญ่คือการใช้จะถ้าหนึ่งผมไม่ได้ว่าพูดสินค้าบางสับสินค้านะมันก็ว่าตัวเองด้วยก็คือก็ยังคือพูดคุยกับท่านประธานท่านเลขาอยู่ในและแวกนี้ว่าเปลี่ยนจากโฟมมาเป็นอุปกรณ์ที่ว่าย่อยสลายได้เร็วได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนจากห่อโฟมมาเป็นพวกใบตองหรือว่าที่สมัยเด็กๆผมเคยเห็นคือใช้พัสดุที่ว่าย่อยสลายได้พัสดุธรรมชาติจะดีกว่าไหมขยะที่ไม่จำเป็นส่วนใหญ่ทุกร้านจะต้องมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อรอให้ทางเทศบาลเขาจะมีรถเก็บมาเก็บตอนเย็นและตอนคืนเขาจะทำความสะอาดแต่ก่อนเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบเลยจะมาลงที่ร้านผมแล้วลูกน้องผมเนี่ยเสียสุขภาพผมก็แจ้งว่าช่วยหน่อยนะคุณเอาวางหน้าบ้านคุณเพราะทุกคนจ่ายค่าทิ้งจากทุกเท่ากันทุกบ้านแต่ทำไมคุณมาทิ้งบ้านผมและลูกน้องผมสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณรับผิดชอบเปล่าเขาบอกเขาเคยทิ้งประจำว่าอย่างนี้ละกันนั้นผมก็บอกผมไม่พอใจแต่พ่อผมบอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับเครื่องเพื่อนบ้านเลยเพราะพ่อผมเสียผมก็เลยบอกพนักงานว่าติดป้ายเลยผมคือหักผมเมื่อผมพูดดีๆไม่ได้ผมพูดอ่อนไม่ได้ติดป้ายเลยบอกว่ามีขยะบ้านใครบ้านมันแล้วก็บางทีก็มีบางคนบางร้านก็ยอมรับบางร้านก็ยังมาทิ้งอยู่ก่อนหน้าบ้านผมเนี่ยถังขยะเขียวๆนะ7ถังแล้วก็ทิ้งไม่ตรงถังผมวนว่าเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบธรรมชาติเห็นว่ามันสดใสสึกสะอาดเหมือนนะครับเป็นสีดำประมาณนี้มันดูมืดมัวคือแบบไม่มีอะไรเลยมันมืดไปหมดเลยคือRajiro is the group of people
who be aware of the environmental issues. So we try to think different. We try to reshape the mindset. We try to invite people to join us. So our motto is like this: we clean, we educate, we change. น่าจะทั่วโลกน่าจะรับรู้นะครับว่าขยะนั้นอันตรายมากนะครับและแต่ละปีที่ขึ้นมานี่เยอะมากเราเก็บคือการเก็บเนี่ยมาทำที่ปลายทางต้นทางเรายังไม่ได้ทำต้นทางคือต้องอาศัยนักเรียนต้องอาศัยปลูกฝังความคิดให้เด็กๆว่าขยะต้องจบที่ครัวเรือนไม่ใช่ไปที่เทศบาลหรือไปที่ไหนๆมันไม่ใช่เราได้คัดแยกค่ะขยะที่ใช้ในครัวเรือนที่ทำอาหารเราก็จะแยกขยะเปียกขยะแห้งออกจากกันแล้วก็ขวดก็จะแยกเป็นขวดพลาสติกเอาไปขายแล้วก็เป็นขวดแก้วเราก็จะแยกไปให้พ่อค้าที่ฝั่งเพราะว่าเขาไม่มารับซื้อที่นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทำปุ๋ยแล้วก็ขยะแห้งอีกส่วนหนึ่งที่คือน้ำที่เราอาบไงที่นักท่องเที่ยวอาบหรือว่าเราล้างจานอะไรพวกนี้มันก็จะลงไปในทะเลหมดเลยต่อมาเรามีบ่อดักไขมันเราก็ทำท่อไปลงในบ่อดักไขมันแล้วเราบำบัดด้วยน้ำจุลินทรีย์ที่เราหมักนี่แหละค่ะลงไปแล้วก็ใช้ต่อท่อขึ้นไปข้างบนเพื่อไปลดต้นไม้ได้อีกด้วยได้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำสกปรกเราก็ไม่ลงไปในทะเลส้วมเราก็ทำเป็นบ่อแต่ว่าขยะก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ดีงามได้ด้วยการเราแยกขยะแล้วเราก็เอาไปขายเป็นเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้นะเพราะว่าหน้ามรสุมเนี่ยขยะเยอะมากเราก็ไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเราก็ไปเก็บขยะกรรมแท้ฮีโร่นะคะก็เพราะว่าอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะช่วยทำความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในจังหวัดชุมพรด้วยค่ะการประดิษฐ์เป็นของเล่นหลายๆชิ้นอย่างเช่นขวดเราก็จะนำฝาจากหลายๆขวดมาทำเป็นของเล่นรถหรือกระปุกออมสินมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในหลายอย่างครับในอนาคตนะครับผมเห็นประเทศไทยเป็นสีแดงครับเพราะว่าสีแดงเป็นสีแห่งความสมบูรณ์แบบและสีแห่งความแข็งแกร่งครับห่าง2เซนครับแล้วก็ตัดตรงนี้เป็นแนวออกมาแบบนี้แล้วก็ตัดไปเลยผมเนี่ยไปเชิญชวนเพื่อนมาบ้างมาเก็บพลาสติกมาแปรรูปแบบทำเหมือนเป็นที่ปลูกต้นไม้ก็ได้ครับเอาขวดพลาสติกมาทำเป็นที่ปลูกต้นไม้แล้วก็Because achievement is just one single person can change themselves daily. You know, like in the morning, they try to think about how can I decrease the single use plastic. But if when you go back home, you can separate trash and you think about.What you've been doing today and tomorrow. The color of Trash Hero is yellow. What is the color of Future Talent? ก็ผมจะถ้าทุกคนยังไม่มีจิตสำนึกนะมันจะแย่นะผมว่าไม่อาจจะไม่ใช่สีเหลืองแล้วตอนนี้อาจจะเป็นสีอื่นที่เต็มไปด้วยขยะอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลก็ได้เพราะว่าขยะมันเยอะมากครับตอนนี้
ประเทศในอนาคตเป็นไงใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าการจัดการทางด้านขยะเนี่ยของประเทศไทยยังไม่ดีเท่าที่ควรในปัจจุบันถ้าเกิดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการทำอะไรเลยผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ผมมองเห็นถ้าเกิดภายในวันหนึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็เป็นเมืองที่มีสีเขียวเป็นเมืองที่มีธรรมชาติป่าไม้มากมายครับผม In a factory it's legal to produce a plastic and everything cannot control and when they deliver to our hands it's also legal and when you use it and you throw it or you litter no police are going to catch you like hey what are you doing you got fined like 200 baht but the sign is only a sign ในอนาคตป้าอยากให้มีความรักกันแล้วก็สามัคคีกันเยอะๆค่ะประเทศไทยจะได้ร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้หลายๆคนหรือว่าทุกคนในชุมพรทุกคนในประเทศไทยเนี่ยร่วมกันเก็บขยะก็คือเหมือนเป็นผลดีกับประเทศไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านมันนะคือต่างประเทศเขาเห็นว่าเห็นว่าเมืองไทยทำได้ขนาดนี้ก็น่าจะมาสำหรับอนาคตเนาะของเรื่องขยะที่จะลดลงนะผมคิดว่าน่ะขึ้นอยู่กับตัวทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วหรือจะเป็นตัวที่คนที่มีอายุเท่าๆกันกับเราหรือเป็นเด็กนะครับผมก็คือว่าแต่ว่าคนที่จะมีบทบาทมากที่สุดผมคิดว่าจะเป็นพวกที่เป็นอายุน้อยๆพวกที่เป็นเด็กมากกว่าครับคือแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการปลูกฝังกับเด็กให้มีความรักที่จะรักษาความสะอาดด้วยครับอยากให้เป็นสีฟ้าค่ะเพราะว่าน้ำทะเลก็จะเป็นสีฟ้าสวยงามI think white. White is clean. Clean. Oh, ถึงไม่เป็นเทสฮีโร่เราก็ทำนะทำต่อไปแต่ว่าพอเป็นเทสฮีโร่ปั๊บเราจะมีเครือข่ายร่วมมือวันนี้ไปที่นู่นวันพรุ่งนี้ก็ไปที่นี่ครับมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกจะเป็นแบบนี้ถ้าตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกไม่รู้จักคัดแยกขยะไม่รู้จักเอาขยะมาใช้ใหม่หรือใช้แล้วทิ้งปัญหาก็จะไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลย